สวัสดีจ้ากลับมาพบกันนี้อีกครั้งนะคะวันนี้นี่จะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์การทำงานของนี้นะคะ10ปีที่ออสเตรเลียนะคะซึ่งตอนนี้นี่ก็ยังอยู่ออสเตรเลียอยู่นะคะแต่ว่างานปัจจุบันของนี้คือเป็นเรียนเป็นช่างทำผมนะคะก็คือทำผมอยู่ที่ร้านทำผมนะคะงั้นเราก็จะมาเริ่มกันเลยค่ะว่านี้ทำอะไรบ้างนะคะอยากจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังค่ะว่าการหางานที่นี่เมื่อสมัย10ปีที่แล้วเมื่อสมัย10ปีที่แล้วค่ะมันยากแค่ไหนเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะว่ามันจะ11ปีที่แล้วนะคะเมื่อสมัย11ปีที่แล้วการทำงานการหางานกลุ่มคนไทยในออสเตรเลียอันมันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ของนี้โดยตรงนะคะไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะคะไม่ได้เอาเรื่องคนอื่นมาใส่ในเรื่องของนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่นี้เจอโดยกับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะง่ายกว่านี้บางคนอาจจะยากกว่านี้เพราะฉะนั้นเราจะเอาไม่เอาไปรวมกันนะคะอันนี้แค่เรื่องของนี้นะคะนี่แค่อยากเล่านะคะนี่เอาเรื่องนี้ออกที่นี่เอาเรื่องการทำงานประสบการณ์ทำงานนะคะออกมาเล่าเพราะว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์แล้วก็อยากจะเก็บไว้ให้ลูกได้ดูนะคะว่าแม่กว่าจะเป็นแม่ทุกวันนี้มันเป็นยังไงนะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะพูดมานานละนี่มาที่ออสเตรเลียนะคะช่วงเดือนพฤษภา2009นะคะนี้จำไม่ได้แล้วว่าเป็นพุทธศักราชมันเป็นปีอะไรนะตอนนั้นนี้จบม.6 นะคะจบปวช.ก็มาเลยนะคะมาถึงออสเตรเลียนะคะได้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นี้โชคดีนี้โชคดีนะคะคืนนี้อ่ะมาอยู่บ้านของสามีเมื่อเอาใหม่นะคะเมื่อ11ปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวใส่หมวกก็ได้ให้คุณพ่อกับคุณลูกเขาจะออกไปเดินเพิ่นแม่มาตัดผมคนแก่ตามบ้านนะคะวันนี้ก็เลยประมาณด้วยโอเคมาต่อกันนะคะเมื่อ11ปีที่แล้วนะคะนี้มาถึงออสเตรเลียนะคะในปี2009นะคะแล้วพอมาถึงออสเตรเลียได้พอมาเหยียบแบบพอมาถึงออสเตรเลียเพิ่นนี้มีพี่คนหนึ่งนะคะที่เป็นพี่ที่สนิทกันมาตั้งแต่เด็กนะคะเขามาประเทศออสเตรเลียก่อน6เดือนซึ่งเขาก็กลับไปเล่านู่นเล่านี่นะคะทำให้นี้อยากมาสนใจมีความอยากมาที่ออสเตรเลียนะคะนี้ก็เลยตัดสินใจมาพอมาถึงที่ออสเตรเลียนะคะบ้านที่พี่เขาอยู่ก่อนที่พี่จะเขาจะกลับไทยนะคะก็คือเป็นบ้านของญาติเพื่อนเขานะคะญาติเพื่อนเขาก็คือเป็นแม่ของสามีนี้ในปัจจุบันนะคะเป็นบ้านของสามีนี้ในปัจจุบันนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนนี้เราไม่รู้จักกันนะคะนี่ก็ไปอยู่บ้านเขานะคะไปอยู่บ้านเขาได้ประมาณ2อาทิตย์อันนี้นี้ก็อยู่บ้าน7วันเลยเพราะว่าตรงนั้นโรงเรียนยังไม่เปิดใช่ไหมคะโรงเรียนภาษายังไม่เปิดเนาะนี้ก็เลยอยู่บ้าน2อาทิตย์เสร็จสามีก็แต่ตอนนั้นก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะแบบไม่ได้เป็นเพื่อนด้วยซ้ํานะคะคือไม่ชอบขี้หน้ากันเลยด้วยซ้ํานะคะตอนนั้นแล้วตอนนี้แม่ของเฮ้ยท้องเหรออ่ะไอ้แม่ของแฟนนี้นะคะแม่ของสามีนี้เมื่อก่อนนี้ก็คือนี้เรียกอานะคะอาเขาก็เห็นว่ามึงอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเผอิญว่าแกขายผักผลไม้นะคะที่ตลาดนัดนะคะเสาร์อาทิตย์ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะคะเสาร์อาทิตย์แกก็เลยเห็นวันนี้ไม่ได้ทำอะไรแกก็เลยวันอาทิตย์จะได้ไม่ต้องอยู่บ้านไปกับอาไหมนี่ก็ไหนๆก็มันก็ได้เปิดหูเปิดตาแต่ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เลยแต่ก็เขาบอกมาเถอะมันเอาของใส่ถุงก็ได้ไม่ต้องทำอะไรอันนี้ก็ไปเสร็จด้วยความที่ว่าบ้านนี้ขายของชำที่ไทยแล้วก็นี่ก็เลยทำแมงเรื่องการใส่ถุงเรื่องแบบการแบบเหมือนกับค้าขายอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็ของร้านที่เป็นคนฝรั่งนะคะเป็นคนออสซี่เขาก็เห็นว่ามันทำแมงดีเขาก็เลยให้ค่าตัวนี้มา20เหรียญทั้งวันนะคะแต่วันนี้ก็ถามว่าช่วยอะไรเขาไหมก็แค่ใส่ถุงเอาของใส่ถุงนะคะไม่ได้คุยกับลูกค้าเลยไม่ได้ดีลกับลูกค้าเลยเพราะเราภาษาอังกฤษไม่ได้วันนั้นก็ได้มา20เหรียญหูนี้ดีใจมากนะคะทีนี้อาทิตย์ถัดมาก็เขาก็ถามว่าอยากจะยังอยากจะไปทำอยู่ไหมอยากจะไปเล่นอยู่ไหม
ก็เลยตัดสินใจไปค่ะไปก็ไปนะคะเราก็หลังจากนั้นเราก็เริ่มทำจะเรียกว่าทำงานขายผักเลยก็ได้นะคะก็เลยเริ่มแบบทำงานการขายผักแต่เรื่องเงินนะคะก็จะอยู่ตามที่ลุงเขาให้นะคะก็คือเราจะไม่ได้เต็มอย่างคนอื่นเขาถามว่าย้อนเวลากลับไปนี่น้อยใจไหมทำไมนี่ได้เงินน้อยนี่ไม่นะคะถ้าเกิดไม่มีลุงไม่มีแม่นะคะไม่มีแม่หรืออานะคะในวันนั้นนี่ก็จะไม่มีวันนี้เพราะว่าย้อนกลับไปหางานยากมากนะคะแล้วก็การที่นี่ได้20เหรียญ40เหรียญลุงแกดูนะคะลุงนะคะที่เป็นลุงฝรั่งนะคะเขาดูการทำงานของเราตลอดนะคะเขาก็จะเพิ่มเงินให้ตามนั้นนะคะจนกระทั่งนี่อยู่บ้านของบ้านหลังเนี้ยค่ะบ้านของอาเนี่ยค่ะก็คือแม่สามีณปัจจุบันเนี่ยนะคะอยู่ประมาณได้เดือนนึงมั้งคะเอิญวันนี้อ่ะต้องไปเรียนถึงบอนไดจังชั่นนะคะมันโหจากบ้านที่นี้อยู่นะคะถึงในตัวเมืองก็ประมาณ45นาทีแล้วก็เปลี่ยนรถจากในเมืองนะคะไปบอนไดจังชั่นอีก10กว่านาทีได้ค่ะนี่จำไม่ได้เนาะมันก็ประมาณชั่วโมงกว่าเลยแล้วตอนนี้มันทำให้เราต้องตื่นเช้าแล้วนี่มันตรงกับหน้าหนาวซึ่งมันเราไม่เคยอ่ะประเทศไทยเราไม่เคยมีหน้าหนาวอ่ะเรารู้สึกว่าอุ๊ยมันหูเท้านี่ชาขานี่ชาก็เลยว่าตัดสินใจคุยกับพี่ที่ผ่านนี้มานะคะว่าพี่คะก็คุยกันเพราะพี่เขาก็ทำงานในเมืองด้วยทำงานในตัวเมืองเรียนตัวเมืองเหมือนกันตอนนั้นพี่เขาก็เรียนบอนไดแบบนี้เหมือนกันเสร็จตอนนี้ก็เลยย้ายกันเข้ามาในเมืองก็เลยอยู่บ้านหลังนั้นได้แค่1เดือนนะคะอาจจะมีเสียงกุ๊กกี้กุ๊กกี้ลูกกับสามีเข้ามานะคะเสร็จนี้ก็มาอยู่ในเมืองได้ประมาณสักเดือนหรือ2เดือนแม่นี้อ่ะเขาก็แบบประมาณว่าก็คือก่อนมาออสเตรเลียเขาก็บอกแล้ววันนี้เอ็งอย่าไปทำนะร้านอาหารน่ะเพราะว่าเอ็งแบบนี้ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แบบเป็นผู้หญิงหญิงนะคะจะออกเป็นแบบผู้ชายแบบออกเป็นทอมบอยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแม่อันนี้คือคำพูดของแม่นี้นะคะเขาบอกว่าระวังไปทำจานเขาแตกหมดแล้วจะไม่ได้ค่าตัวนี่ก็จำไว้ก็ไม่รู้เนาะเด็กเนาะ18ปีก็จำคำแม่บอกไว้โอเคก็เลยคุยกับพี่ที่นี้มาด้วยนะคะเขาชื่อพี่ปานะคะนี่ก็คุยกับเขาพี่หนูจะทำอาชีพอะไรได้แต่หนูไม่ชอบร้านอาหารทั้งที่ยังไม่เคยเริ่มนะคะแต่บอกว่าไม่ชอบแต่ทุกๆวันอาทิตย์อะค่ะนี่ก็ยังไปทำงานขายผักนะคะณตอนนั้นที่ย้ายไปอยู่ในเมืองนี่ก็ทำอะไรดีเสร็จพี่เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันมีงานนวดนะนวดคือนวดแผนโบราณนะคะอุ้ยพี่หนูก็นวดไม่เป็นจะทำยังไงก็เลยตัดสินใจโทรหาแม่ซึ่งเงินน่ะแม่เขาให้มามันก็ไว้แค่กินแค่อยู่เนาะก็เลยตัดสินใจโทรหาแม่ว่าแม่หนูจะไปเรียนนวดค่าเรียนประมาณ550เมื่อสมัยก่อนนั้นก็ถือว่าเยอะนะคะสมัยนี้ก็ถือว่าเยอะเพราะว่าเงินมันตกเนาะนี่ก็เลยไปเสียตังเรียน550กับอาจารย์ดำนะคะหลายๆคนที่อยู่ในออสเตรเลียก็อาจจะรู้จักนะคะเมื่อสมัยก่อนสมัยนี้เขาก็ยังเปิดร้านนวดอยู่ค่ะโอเคนี้ก็เลยไปเริ่มเรียนกับอาจารย์ดำ550ไปเริ่มเรียนเขาก็สอนตั้งแต่พื้นฐานนะคะสอนว่าเส้นอยู่ตรงไหนกดยังไงทำแบบทางลมอะไรยังไงก็เรียนเสร็จนี้พอนี้เรียนนวดเสร็จใช่ไหมคะก็มันก็ยังหางานไม่ได้แต่โชคดีที่ว่าอาจารย์ดำอะค่ะถึงเราจ่าย550เราไปที่นู่นนะเขามีกับข้าวให้เขามีกับข้าวให้กินเราก็เซฟไงคะเซฟเงินตรงนั้นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่มาเรานี่ไม่อยากขอตังค์แม่แล้วเพราะว่าเอาเงินไทยมาดันเงินออสเตรเลียมันยากมากมันหลายตังค์มากก็เลยพยายามที่จะหางานเองทำให้ได้นะคะเสร็จพอนี้มาอยู่กับอาจารย์ดำนี่ก็ได้กินข้าวฟรีใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นมานี่ก็เริ่มที่จะแบบหางานแต่สมัยก่อนค่ะเราไม่มีมือถือที่มันเป็นแบบอินเทอร์เน็ตอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะมีตอนนั้นมัน iPhone มาแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันเรายังไม่มีปัญญาซื้อนะตอนนั้นนะคะ iPhone แต่ iPhone มันก็อินเทอร์เน็ตมันก็มีอยู่นิดเดียวซึ่งเราก็จะไม่ได้ใช้กันนักมากนักหรอกนะคะก็ยังใช้โทรศัพท์แบบพวกSony นะคะอะไรที่มันเป็นปุ่มกดอยู่นะคะแล้วก็พวกโนเกียนะสมัยนั้นนะคะเสร็จตอนนี้มันก็จะมีถ้าเกิดเราจะดูงานจะมีเว็บหน้าตุ๋ยนะคะเมื่อก่อนนี้นะคะดูในคอมพิวเตอร์เท่านั้นคือเราต้องกลับบ้านแล้วก็ไปดูในคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะคะเราจะมาดูกลางทางจะมาหาแมปกลางทางนี่โหยากมากเมื่อก่อนนี้นะคะเสร็จตอนนี้ก็เลย
แบบถามงานกับเพื่อนที่มาเรียนนวดด้วยกันพวกพี่ๆบางคนก็บอกงานบางคนก็ไม่พูดอะไรเลยเพราะว่าเขาก็กลัวว่าเราจะไปแย่งงานเขาเพราะมันหายากเมื่อก่อนนี้มีงานดรอปเมนูซึ่งนี่ก็อยากได้เพราะมันได้ตังค์แต่ไม่มีใครที่จะเราเอ่ยปากถามแต่ไม่มีใครให้งานเราเราก็เข้าใจแล้วก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรที่เขาไม่ได้เคืองแต่เราเข้าใจเพราะว่าณตอนนั้นเขาก็ต้องเอางานเขาไว้เนาะเสร็จตอนเนี้ยมันก็มีคนแบบร้านนึงนะคะอยู่มาไม่นานก็จะมีร้านนึงโทรมาหาอาจารย์ดำว่าต้องการเด็กพนักงานนวดตอนนี้เขาก็เห็นวันนี้กับพี่2คนนะคะเขาชื่อพี่ขวัญหรือยังไงหนูจำไม่ได้จำชื่อพี่คนนึงไม่ได้มาแต่ยังมีอีก2คนนะคะเป็น3คนรวมนี้ด้วยก็ไปกัน3คนไปเขาเรียกว่าไปเทรนมือนะคะไปลองนวดเจ้าของร้านนี้ก็ไปนี่คือเป็นครั้งแรกนะคะที่นี้รู้สึกว่ามันไม่ใช่อาชีพที่อยากทำแล้วมันนี่เป็นครั้งแรกที่นี้ได้ออกไปนอกสถานที่แล้วนี้ก็ไม่อยากจะนวดแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ประสบการณ์ของนี้เลยนะคะนี่ไปถึงร้านนี่จำร้านไม่ได้นี่ไม่อยากเอ่ยชื่อร้านนะคะอยู่ในตัวเมืองนี่แหละไม่ใช่ในตัวเมืองออกไปทางนิวทาวน์ไปทางนู้นอีกอะค่ะเสร็จตอนนี้นี่ไปกับพี่2คนถูกไหมคะนี่ไปเสร็จปุ๊บพี่เขายังไม่ทันได้นวดเลยนะคะไม่ทันได้ลองมือเรา3คนยังไม่ทันได้ลองมือเลยยังไม่ทันได้เทรนแบบว่าลองมือลองนวดกับเจ้าของร้านเลยนะคะสรุปก็มีลูกค้าโทรเข้ามาบอกจะนวดออยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเอาคนนี้ก็คือเอานี้นะคะคือนี้อ่ะก็หน้าตาเข้มๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบเป็นคนมีสะโพกก็คือหุ่นอ่ะมันแบบทาร์เก็ตของพวกแขกพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่ก็ไม่รู้นะลูกค้าเป็นใครนี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นประเทศไหนไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือเขาบอกจะเอาคนนี้แหละนี่บอกอุ้ยหนูยังไม่เก่งหรอกค่ะไม่ถนัดออยหนูถนัดไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังพี่ก็ยังไม่ได้ลองมือน้องเลยเขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนวดง่ายๆเนี่ยก็นวดแค่ระหว่างตรงแบบตรงระหว่างขาเอาน้ำออยไปรวบๆอะไรเงี้ยนี่ก็เริ่มน้ำตาคอเบ้าแล้วเพราะว่าเฮ้ยเราไม่ได้มาเพื่อสิ่งนี้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จพี่เขาแบบต้องขอบคุณโอ้ยต้องขอบคุณพี่2คนมากเลยนะคะวันนั้นนะคะแบบพี่เขาบอกอะไรเปล่าว่าแบบพี่เขาพูดนั้นแบบว่าเจ้าของร้านเขาพูดก่อนว่า2คนนี้กลับไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่จัดการกับน้องคนนี้เองพี่ไปส่งตอนนี้พี่เขาก็พูดว่าถ้าเกิดน้องไม่กลับหนูก็ไม่กลับเรามาด้วยกันเราก็ต้องไปด้วยกันต้องขอบคุณพี่เขามากเลยนะคะเขาดึงนี้ออกมาจากตรงนั้นได้นะคะเราก็เลยไม่ได้นวดกลับมาเราก็แก้วอยู่อีกนานเลยค่ะไม่มีร้านมาติดต่อที่อาจารย์ดำหางานไม่ได้นี่ก็ในระหว่างนั้นในระหว่างปี2009นะคะนี่ก็2009 2010อย่างเงี้ยนี่ก็เรียนภาษาแล้วก็ขายผักวันอาทิตย์เนาะเสร็จในระหว่างนั้นก็มีร้านที่นิวทาวมานะคะก็ได้มาทำงานกับที่นิวทาวเป็นจุดเริ่มต้นอันดีแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะก็เจ้าของร้านไม่ยอมให้ขึ้นลูกค้าให้เราไปดองเพื่อรอลูกค้าหลุดเราก็ไม่มีเงินนะคะเราต้องเสียค่ารถไฟจากบอนไดมานิวทาวนะคะข้าวเราก็ต้องหากินเองนะคะไม่ได้มีใครให้เพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากแต่ก็ต้องขอบคุณพี่เอนะคะนี่อยู่มาได้สักพักนึงนะคะพี่เอเขาจะประมาณว่าเอ้ยนี่มาลองนวดพี่แบบว่าเวลาว่างๆค่ะนี่จะแบบด้วยคำที่เราอยากหาเงินอยากได้งานนะคะเลี้ยงตัวเองพี่หนูขอนวดได้ไหมคะหนูขอลองนวดพี่ได้ไหมคะที่เราเรียนมาเราก็ลองนวดแล้วเราก็สลับให้พี่เขาแบบสอนเราด้วยอะไรเงี้ยก็จำเทคนิคของพี่เข้ามานะคะจนกระทั่งเราก็เลยนวดครึ่งชั่วโมงมาได้ประมาณ2-3 อาทิตย์อะค่ะตอนนี้เรากลับบ้านนะคะเราได้แค่15เหรียญ30เหรียญเพราะว่ามันตกครึ่งชั่วโมงมันได้พนักงานนวดได้แค่15เหรียญนะคะเมื่อก่อนนี้นะคะมันยังไม่มีประกันมือมันจะมีสมมุติว่าเรานวด60เหรียญเราก็จะได้จากร้าน30เหรียญร้านก็จะได้จากเรา30เหรียญนะคะนวดครึ่งชั่วโมง30เหรียญเราก็จะได้15เหรียญร้านได้15เหรียญนะคะนวดออย90เหรียญก็ประมาณ45เราได้45ที่เหลือร้านได้นะคะก็จะประมาณนั้นแต่เนี้ยไม่ได้ถึงตรงนั้นเลยค่ะอยู่แค่ครึ่งชั่วโมงเป็นเวลาประมาณเกือบเดือนตอนนี้มันอยู่ลำบากแล้วสิคะเราต้องกินต้องอยู่มีค่ารถไฟค่ากินค่าเช่าห้องตอนเนี้ยต้องขอบคุณพี่เอเขาก็บอกว่าทุกครั้งที่มีลูกค้ามาเทิร์นนี้นะคะการนวดนะคะเราจะนัดเป็นเทิร์นใช่ไหมใครมาก่อนเป็นเทิร์น1ใครมาคนที่2เป็นเทิร์น2ใครมาคนที่3เป็นเทิร์น3ใช่ไหมคะก็จะเป็นอย่างนั้นเสร็จ
นี่สมมุติว่าวันนี้นี่อยู่เทิร์นที่3อย่างเงี้ยลูกค้ามานวดไทย1ชั่วโมงแต่ลูกเจ้านายไม่ให้นี่ขึ้นเจ้านายให้นี่รอลูกค้าหลุดกับลูกค้าครึ่งชั่วโมงมาตอนเนี้ยพี่เอ๊ะแกก็บอกว่าไม่เป็นไรนี้ขึ้นเลยเดี๋ยวพี่โดนด่าเองคือต้องขอบคุณมากเลยนะคะเสร็จนี้ก็ขึ้นนวดโหเจ้านายมานะคะด่าพี่เอ๊ะยับเลยเสร็จแต่ว่าพี่เอ๊ะเค้าก็ไม่เหมือนเอาหูทนลมนะก็พอเสร็จออกมาลูกหูเจ้านายรีบวิ่งไปหาลูกค้าว่าถามว่าhow do you feel how was the massage อะไรเงี้ยค่ะถามลูกค้าลูกค้าอ it's very nice beautiful คือแบบดีมากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบฉันจะบุ๊กเธออีกนะก็ทำให้นี้ผ่านกำแพงแรกที่ทำให้นี้นวดได้นวดไทย1ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นนี้ก็เริ่มทำเงินได้จากวันละ30ก็กลายเป็นวันละ45บ้างวันละ60บ้างเพราะนี้เริ่มมีชั่วโมงนึงเข้ามานะคะถัดมาอีกตอนนี้เขาก็ไม่ให้นี่ขึ้นออยออยนี่จะได้เงินมากกว่าไทยนะคะอย่างชั่วโมงไทยก็จะประมาณ60ใช่ไหมคะนี่จำไม่ได้แล้วว่าออยชั่วโมงนึงน่าจะ70หรือ80นี่จำไม่ได้แต่มันก็ได้เงินขึ้นมาอีกถูกไหมคะเขาก็ไม่ให้นี่ขึ้นเขาให้นี่ขึ้นออยครึ่งชั่วโมงแต่ออยครึ่งชั่วโมงก็ไม่เป็นไรได้แล้วมัน50เราก็ได้25ไงคะมันก็ยังโอเคเสร็จก็มาอย่างนี้แล้วพี่ก็ทำเหมือนพี่เอ๊ก็ทำเหมือนเดิมอีกนี่ก็ได้ขึ้นโอเคจบจากร้านนี้นะคะนี่นั่นร้านแรกนี่ไปอยู่ก็ต้องขอบคุณเขาคนนี้ได้ประสบการณ์ได้การเผชิญหน้ากับลูกค้าซึ่งรายละเอียดที่เจอในร้านนั้นมันก็มีเยอะค่ะเกี่ยวกับลูกค้าอะไรเงี้ยแต่นี้ไม่อยากเล่ามันจะนานนะคะเอาเป็นว่าโอเคในนี้นั่นคือร้านแรกนะคะถัดมานี้ก็มีปัญหาอีกว่าเราต้องจ่ายค่าเทอมซึ่งร้านที่เราอยู่อะค่ะมันไม่มีประกันมือแล้วลูกค้าบางวันก็ไม่ได้เลยแต่ได้ก็คือได้เงินเยอะนะคะ150 200ได้กลับบ้านไปเนาะแต่ในระหว่างนั้นนี้ก็ยังขายผักวันอาทิตย์นะคะหรือก็ย้ายร้านในช่วงเวลาปี2010นะคะนี่อาจจะก้มนะคะนี่จดไทม์ไลน์ของนี้ไว้นะ2010ถึง2013นะคะนี้ก็ทำงานร้านนวดแต่นี้เปลี่ยนไปทั่วนะคะเปลี่ยนไปทั่วในกรณีนี้ก็มีเปลี่ยนไปหลายๆร้านเพราะว่าการที่เราอยู่ร้านเดียวมันจำเจนะคะเจอเพื่อนร่วมงานดีก็ดีไปเจอเพื่อนร่วมงานไม่ดีก็มีบ้างนะคะแล้วก็มันก็จะมีแบบสถานการณ์ต่างๆที่ทำให้เราต้องย้ายร้านนะคะอย่างเช่นร้านแรกอย่างที่นี่ทำร้านแรกนี้ก็ทำนานนะคะแต่ว่าที่นี่ออกเพราะว่าข้อมือนี้นะคะมันจะเป็นไม่รู้ทุกคนจะเห็นไหมมันจะเป็นเนี่ยค่ะบุ๋มลงไปนะคะเพราะว่านี้นวดคนเลบานิสนะคะเราไปทำท่าเนี้ยค่ะแบบเกี่ยวที่ใต้ท้องขาเขานะคะแล้วขาฝรั่งมันแน่นมากนะคะถ้าไม่ใช่ฝรั่งเลบานิสนะคะมันแน่นมากแล้วเขาเป็นผู้ชายตัวอวบนะคะมันก็เลยทำให้เราแขนซนแล้วเจ้านายอ่ะเขาก็พูดประมาณประชดว่าถ้าเกิดเจ็บมากก็ไม่ต้องมาซึ่งเรานะตอนนั้นเราเพิ่งจะ18ย่าง19จะว่าโง่ก็ได้เขาบอกว่าถ้าเกิดเจ็บหนักก็ไม่ต้องมากันเราเจ็บจริงนะคะเจ็บแขนซนแบบปวดเลยค่ะก็เลยไม่มาเขาก็โทรมาอ้าวไม่มาหรออ้าวก็ป้าบอกไม่ต้องให้หนูมาหนูก็ไม่ไปแกก็โมโหแต่เราก็ไม่อะไรกันนั้นน่ะเราก็เลยนอนไม่มีงานไป 2-3 เกือบอาทิตย์นะคะเสร็จเราก็หางานได้จากพี่คนที่นวดมากับเราแต่เนี้ยพอเราเข้างานการสายนวดคนเริ่มบอกงานกับเราแล้วเริ่มมีคนดึงแล้วอ่ะเราก็เลยไปทำงานร้านโทนี่ร้านโทนี่คือร้านของคนไม่เวียดนามก็คนจีนผสมกันนะคะไปทำงานโทนี่ร้านนี้มีประกันมือได้แน่ๆเลยวันละ100ซึ่งก็ไปเพราะเราต้องเอาก็การเงินจ่ายค่าเทอมเพราะเราไม่มีเราไม่อยากขอแม่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำงานที่มันเป็นงานประจำที่แบบมีประกันมือให้เราไปได้ไม่ได้ลูกค้ายังไงเราก็ต้องได้100แต่เขานวดถูกมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะให้เกิน100เจ้าของร้านส่วนใหญ่อะไม่มีใครอยากให้เงินเราฟรีๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะมันไม่มีหรอกเพราะร้านมันนวดถูกคนมันนวดเยอะมากวันนึงนี้นวด8คน9คนนะคะซึ่งถ้าเกิดแบบพูดถึงกับอีกร้านนึงอ่ะที่เรานวดอย่างเงี้ยนวด3คนเราได้เงิน 3-4 คนเราได้เงินเท่ากับร้านโทนี่แล้วแต่มันไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีมาทุกวันถูกไหมคะแต่ร้านโทนี่ยังไงเนาะเราได้อยู่แล้วนะคะ100เหรียญนะคะเสร็จนี่ก็เปลี่ยนร้านมานะคะผลที่ต้องออกจากร้านโทนี่ก็เพราะโทนี่เขาเมื่อนี้มีลูกพี่ลูกน้องมาด้วยคนนึงค่ะตามกันมาหลังจากนี้มาได้3เดือนนะคะลูกพี่ลูกน้องก็ตามมาแล้วนะตอนนั้นภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งทั้งคู่ตอนเนี้ยเหมือนประมาณว่านี่ขอโทนี่เนี่ยพี่ชนะผื่นขึ้นเต็มตัวเลย
เออฉันขอพาพี่ไปหาหมอแบบไปด้วยกันอ่ะคือด้วยความที่ว่าเราต้องพึ่งกันละกันเราไม่มีเราไม่ใช่ว่าไม่มีใครพี่ปาเขาก็ทำงานเนาะต่างคนต่างยุ่งเออเกรงใจด้วยอะไรด้วยเออขอไปพาไปอะไรอย่างงี้ก็ไปกันโทนี่โอเคเพราะมันไม่ยุ่งอ่ะไปพอหลังจากนั้นนี่ไปก็กลับมาทำงานปกติในระบบงานของโทนี่นะคะชิปเช้าก็คืออยู่ทั้งวันจะได้ร้อยหนึ่งชิปบ่ายนะคะเข้าประมาณบ่ายสองจะได้50ประกันมือนะคะอย่างน้อยไปก็ได้ประกันมือแต่จริงๆเกินตลอดแหละค่ะเกินตลอดเพราะนวดยุ่งมากนวดเยอะมากนะคะลูกค้าเยอะมากไปถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้ไม่ยุ่งนะคะคนชิปเช้าคนสุดท้ายของวันนะคะจะได้กลับบ้านครึ่งวันก็คือจะได้ประกันมือ50บาทกลับบ้านไปซึ่งวันนั้นนี้ไปคนสุดท้ายจริงอ่ะโทนี่ถามว่าใครคนสุดท้ายของในใบอ๋อเขาบอกนี้โอเคให้นี้กลับบ้านนี้กลับบ้านไปไม่เป็นไรวันที่2นี้มานี้ไม่วันถัดมานี้มากลับมาไม่ได้มาคนสุดท้ายนะคะเป็นคนก่อนหน้าคนสุดท้าย 2-3 คน2คนโทนี่ถามว่าร้านนี้นานยุ่งมั้ยอ่ะร้านไม่ยุ่งโอเคให้นี้กลับบ้านนั่นคือครั้งที่2อ่ะไม่เป็นไรเขาอาจจะคิดดีให้เรากลับไปดูแลพี่หรือเปล่าโอเคเสร็จครั้งที่วันที่3นี้มาคนแรกของวันของชิปเช้านะคะนี้มาวันนี้ไม่ยุ่งอีกโทนี่โทรมาว่าเออวันนี้ไม่ยุ่งเหรอให้นี้กลับบ้านนี่ก็เลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะเราอ่ะไม่ได้ขอออกไปเล่นๆเรามีปัญหาก็คือพี่สาวเราเป็นเหมือนภูมิแพ้หรือไม่รู้ครับผื่นขึ้นเราเลยต้องไปช่วยกันภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เก่งแต่อย่างน้อย2คนก็ยังแบบ2หัวอ่ะค่ะก็ยังดีกว่าหัวเดียวถูกไหมคะนี่ก็เริ่มไม่ใช่แล้วว่ะเออก็เลยตัดสินใจออกจากโทนี่นะคะเพราะว่าเขาเริ่มไม่โอเคกับเราแล้วนะคะก็ย้ายไปอยู่แลนด์วีก็ย้ายไปอยู่หลายๆที่นะคะจนกระทั่งปี2012ค่ะเริ่มคบกับแฟนนะคะแฟนก็คือสามีคนปัจจุบันเนาะปี2012ก็เริ่มย้ายมาทำงานนวดแถวที่พักแถวบ้านนะคะเพราะว่าเราย้ายมาอยู่บ้านเขาแล้วใช่ไหมคะก็ก็มาย้ายกลับมาอยู่ที่เดิมบ้านหลังแรกที่อยู่นะคะก็คือย้ายไปกลับมาอยู่บ้านสามีเนาะก็อยู่ไปก็เลยหางานแถวบ้านจนกระทั่งนี้ค่ะมันจะว่าการทำงานนวดนะคะต้องเตรียมใจอย่างนึงเลยสำหรับคนผิวแห้งอย่างนี้นะคะนี่เป็นคนผิวแห้งพอเรานวดออยเสร็จเราก็ต้องล้างมือนวดออยเสร็จเราก็ต้องล้างมือเราล้างมือทุกครั้งที่ลูกค้าเราได้จับสัมผัสตัวลูกค้าหรือว่าก่อนหน้านวดลูกค้าหลังนวดลูกค้าเราต้องสัมผัสแบบล้างอะไรเงี้ยมันทำให้ผิวนี้แห้งมากคันมากนะคะนี่กลับมาบ้านนี่กลับมาบ้านทุกครั้งนี่ก็จะมานั่งดูทีวีกับสามีใช่ไหมคะนะตอนนั้นยังเป็นแฟนใช่ไหมกลับมานั่งดูกับสามีที่บ้านนั่งดูทีวีเนี่ยนั่งเกาเขาก็แบบว่าเออเกาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราทำไงได้มันคันเนาะคะผิวมันแห้งไปแล้วใช่ไหมเสร็จนี้ก็ทำงานจนถึงปี2013นะคะหลังทำงานนวดตอนนี้นี่มาแต่งงานกับสามีตอน2013เสร็จสามีก็เป็นผู้ชายที่แสนดีมากนะคะกลับมาจากที่ทำงานเขาเลิกงาน 4:30 นใช่ไหมคะเขากลับมาถึงบ้านประมาณ 5:00 6:00 ก็แล้วแต่รถติดไม่ติดใช่ไหมคะเขากลับมาเขาจะรอนี้กินข้าวเสมอซึ่งงานนวดนะคะมันเป็นอะไรที่ได้เงินดีก็จริงแต่มันเลิกงานดึก 2:30 3:00 นะคะก่อนจะถึงบ้านก่อนจะได้เลิกงานก่อนจะอะไรเขาก็รอนี้กินข้าวเวลานี้เสมอนี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการชีวิตคู่อะมันไม่ใช่แล้วแหละจะให้เขาเรารับฝ่ายเดียวไม่ได้เขาให้เราเสมอเลยรอเราทั้งที่ก็เลิกงานมาเขาก็อยากกินข้าวกับเราก็เลยตัดใจมันไม่ใช่แต่ณตอนนั้นก็ยังไม่มีงานเข้ามานะคะแต่ก็คันด้วยอะไรด้วยก็เลยเพื่อนที่ทำงานนวดด้วยกันนะคะชื่อเบลนะคะก็เลยโทรมาเฮ้ยนี้เรามีงานในนั่นว่ะโรงงานเป็นโรงงานครีมนะคะเป็นโรงงานทุกคนอาจจะเคยได้ยินโรงงานลาโนเพลนะคะถ้าเกิดแบบดังมากที่ไทยนะคะเป็นครีมลกแกะเราก็ไปทำไปก็คาบต่อ2013ก็ยังนวดแล้วก็เริ่มประการทำครีมนะคะแต่ก็ยังขายผักวันอาทิตย์นะคะที่ไม่พูดถึงเรื่องขายผักเพราะนี่ขายมาตลอดนะคะตั้งแต่ปี2009จนมาถึงปี2000เนี่ยค่ะยังขายมาตลอดแล้วก็ขายวันเสาร์ด้วยนะคะ
นี่ลืมไปนะคะตอนช่วงหนึ่งของในระหว่างนั้นอ่ะนี้เริ่มมาซื้อแบบเริ่มมาจัดผักกับลุงนะคะก็คือนี่ทำงานศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันกับลุงขายผักนะคะซึ่งตอนนั้นมันก็เป็นรายได้ที่ดีมากดีมากๆบอกตรงเลยค่ะแต่นี้ไม่อยากพูดจำนวนเงินนะคะแต่ดีจริงๆเสร็จอีกนี่ทำงานทั้งหมด7วันนะคะเมื่อก่อนนี้นะคะทำงานกับลุง3วันนะคะแล้วก็ทำร้านทำโรงงานแต่นี้เริ่มมาทำโรงงานแล้วนะคะไม่มีนวดแล้วนะคะทำโรงงานอีก4วันนะคะนี่ทำโรงงานนะคะนี่เข้าไปถึงนี่เป็นแผนกเอาครีมนะคะเข้ากล่องก็คือจัดครีมใส่กล่องนะคะแพ็คครีมนะคะแพ็คครีมใส่กล่องพักลกม้าใส่กล่องเซรั่มใส่กล่องนะคะแล้วก็แรปก็คือเอามันไปยิงแบตนะคะเอามันไปใส่วันหมดอายุเลขจำนวนเลขแบตนะคะเลขถังครีมเสร็จก็ทำไปได้อยู่ประมาณครึ่งเดือนประมาณไม่ใช่ครึ่งเดือนสิ3เดือน4เดือนก็ขยับมาเป็น QC นะคะเริ่มดูนู่นรูนี่ว่ามันผ่านเกณฑ์เข้าไหมนะคะพอก็ทำมาเรื่อยๆก็มาเป็นคนฟิลครีมนะคะนั่งที่เครื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คือ2013 14 15 16นะคะนี่ทำโรงงานนะคะก็คือก็เริ่มตั้งแต่คนเอาครีมใส่กล่องนะคะจนมาทั้งมาเป็น QC นะคะแล้วก็มาเป็นคนคุมลายคนคุมลายทำลายการผลิตนะคะก็อยู่ที่นั่นก็ได้เงินดีพอสมควรนะคะแล้วก็งานก็เลิกงาน5โมงนะคะเราก็กลับไปถึงบ้านก็6โมงขึ้นได้กินข้าวกับสามีใช้ชีวิตเหมือนสามีภรรยาทั่วไปนั่นคือสิ่งที่นี้ต้องการนะคะออกจากบ้านตอนเช้าทำงานใช่ไหมคะทำงานกลับบ้านกินข้าวกับสามีนั่นคือสิ่งที่นี้ฝันไว้นะคะณตอนนั้นแล้วเงินณตอนนั้นนี้เรียนจนถึงปี2014ที่นี่ต้องจ่ายค่าเทอมนะคะพอ2014หลังจากแต่งงานกับสามีแล้วนี่ก็ไม่ต้องเรียนแล้วนะคะก็ทำงานเต็มที่เก็บเงินเต็มที่เนาะก็ตอนนั้นก็เงินเข้าเต็มที่แต่ในระหว่างปี2015นะคะ14-15นี่ทำงานกับลุง3วันตอนแรกใช่ไหมนี่ก็ลดเหลือแค่ศุกร์เสาร์เพราะวันอาทิตย์จะได้อยู่กับสามีเนาะก็ลดงานตัวเองลงมาเงินก็ได้น้อยลงนะคะพอ2016ใช่ไหมคะนี้ก็ทำงานโรงงานแล้วนี้ก็มารู้ว่าตัวเองท้องนะคะนี้ท้องตอน2016เอ้ยไม่สิแพทริกมัน2016คลอดใช่ไหมนี้ท้อง2015นะคะนี้ท้องตอน2015นี้ก็ทำงานจนถึง7เดือนแล้วนี้ก็เลิกทำนะคะตั้ง2015 2016 2017นี้ก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านนะคะก็ไม่ได้ทำงานแล้วก็ในระหว่างที่มา2019นะคะ2019นี้ก็เลี้ยงลูกด้วยแล้วก็ขายผักวันเสาร์ด้วยเพราะว่าลุงแกขาดคนนี้กลับไปช่วยนะคะกลับไปช่วยขายผักก็ได้เงินมาค่าขนมลูกนะคะก็ดีมากเพราะว่าการที่เราอยู่บ้านมา 3-4 ปีอ่ะกับการที่ไม่ได้เราเจอเพื่อนนะคะแต่ว่าเราต้องเลี้ยงลูกด้วยอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบอ๋อมันก็โอเคค่ะการเลี้ยงลูกแต่ว่ามันเราก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านนะคะมันก็อยากจะพูดภาษาคนมากค่ะอยู่กับลูกเราก็พูดภาษาเด็กถูกไหมคะเสียงสองอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากพูดภาษาอะไรอย่างเงี้ยภาษาคนบ้างก็เลยได้ออกไปขายผักเป็นอะไรที่มีความสุขมากบอกเลยค่ะได้ทั้งเงินได้เจอเพื่อนเก่านะคะเราก็ได้กลับไปคุยกับสมเลเฮระแล้วนี่ก็เป็นคนที่ชอบพูดตลกเฮฮาแล้วก็เป็นคนชอบพูดลามกจกกระเปดนะคะมันก็เลยแบบสนุกมากนะคะถึงว่าเราจะลดการอยู่กับสามีลงไป1วันแต่เราก็ได้ทั้งเพื่อนกลับมาแล้วก็ได้ทั้งเงินด้วยนะคะพอตอนนี้จริงๆแล้วอะค่ะตั้งแต่นี้กลับมาคบอยู่กับสามีมานะคะซึ่งมันก็แม่สามีเป็นช่างเสริมสวยใช่ไหมคะเป็นช่างทำผมแล้วเขาก็มีร้านตอนนี้พอเข้าปี2020เนี่ยคิดว่ามันเป็นอะไรที่นี้ต้องเริ่มต้นทำอะไรเป็นของตัวเองแล้วล่ะซึ่งนี่ขายผักไปอย่างนั้นนี่ก็เป็นลูกน้องเขาถูกไหมคะนี่กลับไปทำงานโรงงานก็เป็นลูกน้องเขาแล้วก็เดินทางไกลแล้วลูกเราอ่ะมันก็ต้องมีคนคอยรับคอยส่งถูกไหมคะมันไม่โอเคถามว่าอยู่เราสะดวกสุขสบายไหมนี่สุขสบายนะคะไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ว่าเราก็อยากหาเงินช่วยเหลือสามีบ้างช่วยเหลือแม่บ้างจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านอะไรเงี้ยเนาะนี่ก็เลยอยากจะกลับมาทำงานตอนนี้ก็เลยคิดว่าก็เลยคุยกับแม่สามีว่าลองมาทำเสริมสวยไหมเพราะว่าการทำเสริมสวยอ่ะ
ันทำกับแม่เนาะลูกไม่สบายเราก็หยุดอยู่บ้านได้ลูกต้องไปรับลูกกลับจองเรียนเร็วเราไปได้ถ้าเกิดเราไปขอที่ทำงานเนี้ยถามว่ามันมีประสิทธิ์มันมีไหมพ่อที่เราแบบอันนี้เดี๋ยวขอถามสามีเพราะนี้ไม่เคยไปทำงานคนอื่นตอนที่นี้มีลูกนะคะมันมีไหมแบบว่าต้องออกเร็วไปรับลูกได้มีเหรอเขาก็อนุญาตเหรอก็ต้องอ๋อโอเคสามีบอกว่ามันก็คุยกันได้นะคะบางคนที่ทำงานพ่อบางคนเขาก็มาสายเพราะต้องไปจบก็คือเราก็ต้องทำความเข้าใจกับเจ้านายใช่ไหมคะเออก็คือคุยได้นะคะอ่ะแต่ประเทศนี้นะคะนี่บอกเลยนะคะมันเป็นประเทศที่ดีมากๆนะคะในนี้ไม่เคยไปอยู่ประเทศไหนนะคะนอกจากประเทศไทยแล้วก็ออสเตรเลียนะคะคือเจ้านายอย่างสามีนี้อย่างเงี้ยค่ะซื้อว่าแบบเขาไม่รู้สินี่จะพูดยังไงคือเขาเข้าใจในโลกของความเป็นมนุษย์ถูกไหมคะคนเราก็ต้องมีป่วยมีเจ็บมีลูกพอมีเมียมีลูกก็ต้องดูแลกันไปเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มาพูดไม่มาอะไรคือเซ็นเขาเรียกว่าเซ็นสัญญาการเป็นนายจ้างลูกจ้างกันแล้วก็คือจบแค่นั้นนะคะเออก็คือคำนำหน้าที่กฎหมายรับรองปกครองทุกอย่างนะคะโอเคนี่กลับมาถึงเรื่องที่นี้มาทำร้านสวยๆนะคะนี่ก็เลยมาเริ่มเรียนที่เทฟนะคะเรียนเป็นผู้ช่วยช่างก็คือสระผมใส่สีใดผมนะคะเออพอหลังจากนั้นนะคะนี่ก็เลยเริ่มตอนแรกอ่ะมาลงก่อนดิตอนแรกอ่ะถามว่านี่ชอบการทำผมไหมนี่บอกเลยว่านี่ไม่ชอบเพราะว่านี่ไม่ชอบความสวยงามเพราะว่าเรานี่ไม่มีความรู้ถูกไหมฮะแต่ตอนนี้นี่เริ่มมีความรู้นี่ก็เริ่มชอบนะคะตอนนี้นี่ก็งานโอเคลูกกับแม่กลับมาแล้วนะคะจากการตัดไปตัดผมนะคะโอเคนี่นะคะถามว่าตอนนี้นะคะก็ทั้งเรียนเทฟด้วยแล้วก็ทำงานกับแม่ด้วยนะคะทำงานกับแม่3วันเพราะว่ามันนึงไปโรงเรียนนะคะแล้วอีกวันนึงวันจันทร์ก็จะหยุดอยู่กับลูกนะคะไม่ได้ทำงานนะคะแล้วทำงานกับก็ทำงานที่ร้านก็สุขเสาพฤหัสสุขเสานะคะตอนนี้นะคะปัจจุบันนะคะนี่ก็คือทำงานทำผมนะคะยังไงเดี๋ยวนี้จะมาอัปเดตใหม่เนาะถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่คงไม่มีแล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่นะคะแล้วก็ทำผมด้วยนะคะไงก็ขอบคุณที่มารับติดตามนะคะหรือว่ารับชมนะคะยังไงมีอะไรอยากจะถามนี้ก็ถามข้างล่างได้นะคะวันนี้อาจจะเล่าไม่ละเอียดมากนะคะเสียงดังด้วยแล้วก็ไม่อยากเพราะว่ามันไม่อยากไปดีเทลทุกอย่างนะคะมันเยอะมากนะคะ10ปีมันมีอะไรหลายๆอย่างมากเลยนะคะไงวันนี้นี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ